ดูสถานการณ์โควิด19ในเนปาลนะคะตอนนี้เกิดวิกฤตทั้งในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนค่ะที่ไม่สามารถรองรับผู้ติดเชื้อโควิด19ได้อีกแล้วนะคะขณะที่ศพของผู้ติดเชื้อโควิด19ค่ะก็รออยู่ริมแม่น้ำเพื่อรอการเผาอีกเป็นจำนวนมากเลยด้วยค่ะโดยบุคลากรทางการแพทย์ในกรุงกาฐมันดุเมืองหลวงของเนปาลค่ะดิ้นรนอย่างหนักในการควบคุมการติดเชื้อโควิด19ตอนนี้พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องประเทศกำลังเผชิญกับการขาดแคลนเตียงผู้ป่วยอุปกรณ์ทางการแพทย์และออกซิเจนการระบาดรอบใหม่ของโควิดข้ามพรมแดนจากอินเดียกระจายไปทั่วประเทศแล้วนะคะสำหรับเนปาลมีพรมแดนติดกับอินเดียเป็นระยะทางยาวพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,046 คนในวันเสาร์ที่ผ่านมารวมตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมทั่วประเทศตั้งแต่เริ่มการระบาดของไวรัสในเนปาล 447,704 คนจนถึงขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 4,856 คนจากข้อมูลของรัฐบาลค่ะโดยโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลในชุมชนหลายแห่งในกรุงกาฐมันดุแถลงว่าพวกเขาไม่สามารถรองรับผู้ป่วยเพิ่มได้อีกแล้วเนื่องจากขาดแคลนออกซิเจนปัญหาการขาดแคลนทั้งออกซิเจนและถังออกซิเจนทำให้บรรดาญาติของผู้ป่วยแห่กันไปรออยู่ด้านนอกโรงงานผลิตออกซิเจนด้วยความหวังว่าจะนำถังไปเติมออกซิเจนเพื่อมาช่วยชีวิตญาติของตนเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลเต็มผู้ป่วยจำนวนมากกำลังรับการรักษาหรือไม่ก็รอเตียงว่างอยู่ตามพื้นระเบียงแม้แต่ด้านนอกของโรงพยาบาลค่ะขณะที่พนักงานชาปนสถานหรือสัปเหร่อจำเป็นต้องเผาศพจำนวนมากกลางแจ้ง บริเวณริมน้ำพาคมตีใกล้วัดปสุปปตินาถซึ่งเป็นศาสนสถานของชาวฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในกรุงกาฐมันดุเพราะว่ามีศพโควิด19จำนวนมากค่ะที่ถูกลำเลียงเข้ามาในวัดแห่งนี้นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศที่เราเคยเห็นแล้วในประเทศอินเดียนั่นเองนะคะคราวนี้ขยับเข้ามาใกล้บ้านเราอีกนิดนึงนะครับสิงคโปร์ไต้หวันนี่ประชาชนแห่ไปกักตุนสินค้าจำเป็นเนื่องจากว่ามีการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้นจากที่ไม่เคยพบมานานแล้วหรือว่าพบก็จะเป็นหลักหน่วยเนี่ยปรากฏขึ้นมาเป็นหลักสิบขณะเดียวกันภาครัฐก็นำยาแรงหรือมาตรการเข้มเนี่ยมาใช้ในการสกัดกั้นการระบาดของโรคด้วยแหละครับเริ่มต้นกันที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์กันก่อนนะครับกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์รายงานว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชนรายใหม่38คนเมื่อวานนี้ตัวเลขนี้คนสิงคโปร์ก็ตกใจกันพอสมควรนะครับเพราะว่าเป็นตัวเลขที่สูงสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วแล้วก็ยังเป็นการติดเชื้อนอกหอพักคนงานต่างชาติมากที่สุดในรอบ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้ติดเชื้อยอดสะสมกว่า 61,000 คนในสิงคโปร์ส่วนใหญ่จะอยู่ในหอพักคนงานต่างชาติสิงคโปร์มีผู้ติดเชื้อใหม่รายวันเป็นตัวเลขหลักเดียวหรือแทบไม่มีเลยมาหลายเดือนแล้วแต่การกลับมาพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น38คนนี้ทำให้ทางการตัดสินใจนำมาตรการเข้มงวดมาใช้กับการรวมกลุ่มหรือว่าการจัดกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะนะครับซึ่งก็มีผลมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วขณะที่ประชาชนแห่กันไปซื้อสินค้าจำเป็นครับไปตามซุปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อกักตุนอาหารเพราะว่าอาจจะต้องเผชิญกับคำสั่งให้อยู่กันในบ้านอีกครั้งหนึ่งจนถึงขนาดนี้ประชาชนในสิงคโปร์ราว1ใน5จากทั้งหมด5ล้าน7แสนคนฉีดวัคซีนครบ2โดสแล้วครับไปกันที่ไต้หวันกันหน่อยนะครับกระทรวงสาธารณสุขไต้หวันเปิดเผยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชนรายใหม่ถึง206คนเมื่อวานนี้เกิดขึ้นเพียงวันเดียวหลังรัฐบาลไต้หวันยกระดับเตือนภัยในกรุงไทเปและปริมณฑลตั้งแต่วันเสาร์และใช้มาตรการเข้มงวดเป็นเวลา2สัปดาห์โดยปิดสถานที่หลายแห่งและจำกัดการรวมกลุ่มเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดรอบใหม่แม้ยอดติดเชื้อสะสมในไต้หวันนับตั้งแต่มีการระบาดเมื่อต้นปีจะมีเพียงแค่ 1,475 คนแต่การพบผู้ติดเชื้อในชุมชนเพิ่มขึ้นแบบนี้ก็สร้างความตกอกตกใจให้กับประชาชนที่พวกเขาเคยชินกับการดำเนินชีวิตกันตามปกติแล้วเมื่อมีข่าวออกมาแบบนี้นะครับคนไต้หวันก็แห่เข้าไปซื้อของจำเป็นโดยเฉพาะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและกระดาษชำระจนทางการต้องรีบออกมาเรียกร้องนะครับว่าอย่าเพิ่งตกอกตกใจอย่าไปกักตุนสินค้าอะไรพร้อมกับยืนยันว่าสินค้าจำเป็นและเวชภัณฑ์จะมีเพียงพอสำหรับทุกคนนะครับจะมีจำหน่ายต่อไปแน่นอนครับไปต่อกันที่ญี่ปุ่นกันหน่อยนะครับรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศขยายสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มเติมอีกใน3จังหวัดก็คือที่ฮอกไกโดโอกายาม่าและฮิโรชิมะ
ก่อนที่จะบังคับให้พื้นที่กรุงโตเกียวและโอซาก้าเคียวโงะเกียวโตไอจิและฟุกุโอกะนะให้มีการขยายมาตรการมายังพื้นที่เหล่านี้โดยจะมีผลบังคับใช้จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ครับส่งผลให้ประชาชนและสำนักงานต่างๆได้รับการร้องขอให้ทำงานจากที่บ้านก็คือไปเน้น work from home เป็นหลักเพื่อหลีกเลี่ยงการออกจากบ้านร้านค้าห้างสรรพสินค้าเปิดให้บริการอย่างจำกัดร้านอาหารผับบาร์ปิดบริการเร็วขึ้นขณะที่จะเริ่มการจองฉีดวัคซีนขนาดใหญ่ในพื้นที่กรุงโตเกียวและจังหวัดโอซาก้าตั้งแต่วันนี้ก่อนที่จะเริ่มฉีดในวันที่24พฤษภาคมครับเมื่อวานนี้เนี่ยญี่ปุ่นมีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงถึง 5,200 คนนะครับและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก47คนด้วยกันครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะถ้าท่านไม่อยากพลาดการติดตามข่าวสารรวมถึงชมแบบสดๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live รวมถึงช่องทางอื่นๆในการติดตามนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ